เปิดใจแต้วสาวรอดชีวิตวงแชร์มรณะแอมไซยานายสุดผวาคนในวงแชร์ตาย3ศพเปิดใจแต้วสาวรอดชีวิตวงแชร์มรณะแอมไซยานายสุดผวาคนในวงแชร์ตาย3ศพไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้เผยเวลาแอมชวนคุยจะตัดบทไม่เคยไปไหนมาด้วยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่27เมษายน2566นางสาวแต้วนามสมมุติหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่อยู่ในวงแชร์มรณะเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากได้ร่วมเล่นแชร์ของนางสรารัตน์หรือแอมแล้วมีผู้เสียชีวิต3รายว่าตนรู้จักกับนางแอมผ่านพี่ชายที่เคยคบหานางแอมเมื่อ20ปีก่อนตั้งแต่สมัยอยู่ปวช.แต่คบกันไม่ถึงปีก็เลิกรากันโดยในช่วงนั้นนางแอมสนิทกับญาติเกือบทุกคนเพราะเป็นคนพูดจาดีและดูมีฐานะก่อนจะไม่ได้ติดต่อกันนางสาวแต้วกล่าวว่าต่อมาตนมีนางแอมเป็นเพื่อนใน Facebook ซึ่งเมื่อช่วงโควิด3ปีก่อนนางแอมได้ทักมาพูดคุยกับตนว่าทำอะไรในช่วงนี้ตนจึงตอบว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านส่วนแฟนทำงานนางแอมจึงชวนร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้และอ้างว่าจะดูแลให้อย่างดีตนเห็นโปรไฟล์ของนางแอมก็เห็นว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จึงลองโอนเงินให้กับนางแอม 10,000 บาทก่อนโดยยอดนี้นางแอมได้เคลียร์ให้ตนตรงเวลาก่อนจะไม่ได้พูดคุยกันและหายกันไปพักใหญ่จนกระทั่งช่วงวันที่3สิงหาคม2565นางแอมได้โทรศัพท์มาหาตนอีกครั้งว่าช่วงนี้มีเงินไหมโดยจะชักชวนให้ร่วมปล่อยเงินกู้และยังอ้างว่าได้ปล่อยเงินกู้เต็มรูปแบบแล้วหากสนใจให้เอาเงินมาลงทุนและจะดูแลให้ด้วยความที่ตนเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยร่วมลงทุนไปแล้วได้เงินตรงเวลาและตรงกับข้อเสนอที่ตนต้องการจึงได้ตัดสินใจไปรวมเงินจากเพื่อนๆมาลงทุนและโอนเงินให้นางแอมไป 50,000 บาทจากนั้นนางแอมชักชวนต่อเนื่องโดยบอกว่ามีวงแชร์ส่งวงละ 500,000 สนใจหรือไม่แต่ตนตอบกลับว่าส่งไม่ไหวนางแอมจึงพยายามถามรายละเอียดจนสุดท้ายตนมาอยู่ในวงแชร์ที่เกิดเรื่องซึ่งตอนแรกวงแชร์นี้ยังไม่มีคนลงชื่อมีเพียงแค่ชื่อเท้าที่เป็นของนางแอมโดยชื่อลำดับที่2ถึง7ยังว่างอยู่ตนจึงสอบถามนางแอมจนตัดสินใจจะลงหนึ่งมือเพราะเห็นว่าเป็นแชร์สั้นๆและส่งเป็นรายสัปดาห์ในทุกวันศุกร์ตอนนั้นจึงคิดหวังกินดอกและจบลงโดยตนเลือกอยู่ลำดับที่4ซึ่งตอนนั้นเห็นว่าลำดับที่2คือชื่อของพี่น้อยส่วนลำดับที่3เป็นพี่นุ้ยและลำดับที่4เป็นชื่อตนแต่ในส่วนลำดับที่5ถึง7ยอมรับว่าไม่เห็นรายชื่อจนกระทั่งวันที่4สิงหาคม2565นางแอมได้เชิญให้ตนเข้ากลุ่มและเริ่มส่งงวดแรกในวันที่5สิงหาคม2565แต่ปรากฏว่าในวันดังกล่าวกลุ่มกลับไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมีเพียงนางแอมที่เข้ามาอัพวงว่ามีใครส่งเงินหรือยังแต่ในกลุ่มเงียบมากตนจึงนึกว่าทุกคนส่งสลิปเงินกันส่วนตัวจึงได้ทักไปหานางแอมและส่งสลิปให้ที่โอนเงินไปแล้ว 15,000 บาทจนระยะเวลาผ่านไป5วันเมื่อถึงวันที่10สิงหาคม2565นางแอมทักมาหาตนว่าวงแชร์มีปัญหาเพราะพี่น้อยตายก่อนจะส่งรูปมาให้ดูซึ่งตอนนั้นตนยืนยันว่ายังไงก็ต้องได้เงินคืนก่อนจะยุบวงพร้อมยอมรับว่าตอนนั้นตนก็วีนและด่านางแอมเป็นชุดและให้นางแอมโอนเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทนอกจากนี้ยังมีในส่วนเงินอีกจำนวน 50,000 บาทด้วยยอดก่อนหน้านี้ซึ่งตนก็ได้ทวงเงินนางแอมถี่ทำให้อีกฝ่ายทยอยคืนเงินมาจนครบแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งมาทราบข่าวก็ตกใจมากนางสาวแต้วกล่าวอีกว่าส่วนตัวมองว่า
ที่ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของแอมเพราะเราเป็นคนดุพูดจาตรงไปตรงมาและไม่ได้เป็นคนที่ชอบคุยเรื่องส่วนตัวกับใครเวลาแอมมาชวนคุยก็จะตัดบทตลอดและไม่เคยไปไหนมาไหนกับนางแอมเลยเพราะเรามีครอบครัวมักจะชอบไปเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าซึ่งในระหว่างนั้นแอมไม่เคยชักชวนไปไหนมาไหนด้วยหรือชวนไปทานข้าวเลยจึงเป็นสาเหตุที่แอมไม่สามารถคุมเราได้เลยทำให้เราไม่ได้ตกเป็นเหยื่อเหมือนคนที่เสียชีวิตในวงแชร์ทั้ง3คนยอมรับว่าหลังจากที่รู้ว่าคนในวงแชร์เสียชีวิต3คนแล้วเราเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตก็รู้สึกตกใจและผวาเพราะไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้นางสาวแต้วกล่าวดูเพื่อนสนิทแอมเผยเคยถูกชวนปล่อยกู้ช็อกเปิดไพ่ดูดวงตัวเองเปิดใจหมอดูเพื่อนสนิทแอมเผยเคยถูกชวนปล่อยเงินกู้ช็อกเปิดไพ่ดูดวงตัวเองก่อนรีบปฏิเสธระบุเรื่องในวงแชร์เคยเล่าให้ฟังบ้างวันที่27เมษายน2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสาวปณัฏฐการขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวแอมผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีวางยาฆ่าน้องก้อยเท้าแชร์สาวชาวจังหวัดกาญจนบุรีก่อนจะมีการขุดคุ้ยและพบว่ามีเหยื่อที่น่าสงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากถูกนางสาวแอมวางยามากกว่า10คนเปิดใจหมอดูเพื่อนสนิทแอมเผยเคยถูกชวนปล่อยเงินกู้ช็อกเปิดไพ่ดูดวงตัวเองนางสาวปณัฏฐการกล่าวว่ารู้จักกับนางสาวแอมตั้งแต่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อนจะแยกย้ายกันไปเรียนต่อกระทั่งโตมามีครอบครัวก็ยังมีการติดต่อกันอยู่เป็นระยะเนื่องจากนางสาวแอมเป็นคนชอบดูดวงและมักจะทักมาให้ตนเองซึ่งทำอาชีพดูดวงไพ่ยิปซีให้ช่วยดูดวงให้นอกจากนี้นางสาวแอมก็ยังเคยขยันขยอชวนตนให้ร่วมลงทุนธุรกิจปล่อยเงินกู้ด้วยนางสาวปณัฏฐการกล่าวต่อว่าซึ่งตนก็ยังลังเลไม่กล้าที่จะลงทุนจึงตัดสินใจใช้วิธีดูดวงไพ่ยิปซีให้กับตัวเองเพื่อดูว่าจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจปล่อยเงินกู้หรือไม่ซึ่งไพ่ที่ออกมาปรากฏเป็นไพ่สิบดาบและไพ่เดอะเดททำให้ตัดสินใจตอบปฏิเสธไปโดยอ้างว่ากลัวจะมีปัญหากับแฟนหนุ่มตนจึงไม่ได้ร่วมลงทุนทำธุรกิจเงินกู้กับนางสาวแอมก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีข่าวเรื่องนางสาวแอมที่กลายเป็นผู้ต้องหาวางยาฆ่าเท้าแชร์และยังเป็นผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาผู้เสียชีวิตอีกนับ10คนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนางสาวปณัฏฐการกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องวงแชร์ของนางสาวแอมนั้นตนทราบว่านสอแอมทำวงแชร์อยู่และมีปล่อยเงินกู้ด้วยเพราะสอแอมเคยเล่าให้ฟังส่วนรายละเอียดตนไม่ทราบเท่าไหร่และเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานางสาวแอมได้มาปรึกษาเรื่องดูดวงด้วยและล่าสุดช่วงวันที่26มีนาคม2566ได้ส่งข้อความมาหาขอให้ดูดวงให้แต่ตนก็ไม่ได้ดูให้ส่วนเรื่องที่มีคนเสียชีวิตก็ไม่เคยพูดให้ฟังด้วยเรื่องหนี้สินก็ไม่เคยพูดให้ฟังเช่นกันมีแต่พูดให้ฟังเรื่องที่โดนโกงแชร์และคนที่ยืมเงินไปจะทวงคืนได้ไหมนางสาวปณัฏฐการกล่าวด้วยว่าและเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เราปักใจเชื่ออะไรไม่ได้มากเพราะนางสาวแอมก็คือเพื่อนตนและมีผู้เสียชีวิตอีกคนก็เป็นเพื่อนตนเหมือนกันในเรื่องการใช้เงินเท่าที่สัมผัสมานางสาวแอมก็เป็นคนใช้เงินเยอะอยู่แต่เราก็คิดว่าเขาคงมีเงินหมุนน่าจะทำธุรกิจหลายอย่าง